องนายกวิษณุเครืองามค่ะในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงประเด็นนี้นะคะบอกตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแต่เมื่อวานเนี่ยก็เดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยไปหารือเรื่องของการนับระยะเวลาว่าจะต้องมีการนับระยะเวลาในการเข้าเรือนจำอย่างไรนักข่าวถามด้วยนะบอกเมื่อคืนคุณทักษิณเข้าโรงพยาบาลด่วนได้รับรายงานแล้วหรือยังรองนายกวิษณุบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนอนแล้วนะคะแต่ประมาณสักตีหนึ่งก็มีข้อความส่งมาทางไลน์แจ้งด่วนว่าคุณทักษิณนั้นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอันนี้เป็นเรื่องที่ทางเรือนจำต้องตัดสินใจเองค่ะถามต่อว่าตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์มีระยะเวลาการเข้ารับการรักษาตัวในกรณีที่นักโทษป่วยยังไงบ้างนะคะรองนายกบอกว่าต้องรอดูสักระยะหนึ่งซึ่งความจริงก็ไม่มีกำหนดเวลาด้วยถามอีกว่ากรมราชทัณฑ์สามารถพิจารณาได้เองใช่หรือไม่หารือกับคุณหมอเนี่ยนะคะทางรองนายกบอกว่าก็ต้องฟังคุณหมอด้วยเขาไม่มาฟังรองนายกหรอก